ู่ที่เรื่องของขโมยขโจรนะครับมีสาวเมียนมาคนนึงนะฮะดีใจมากเลยครับตอนแรกมอเตอร์ไซค์เธอเนี่ยถูกคนร้ายขโมยไปในงานแต่งของน้องสาวเมื่อคืนนี้ข้ามคืนครับเธอได้มอเตอร์ไซค์คืนมาแบบงงๆเพราะอะไรครับนอกจากจะได้มอเตอร์ไซค์แล้วได้ของแถมมาด้วยครับแล้วก็เมื่อคืนก็ดูวินหาเธอดีด้วยครับไม่เจอนะแล้วก็เข้าไปหาในนู้นเลยไม่มีเป็นเครื่องอย่างงูเลยมั้ยตอนนั้นเห็นได้เหนียวหมูมาด้วยไอ้วันโจรแถมเหนียวหมูมาด้วยโจรแถมเหนียวหมูมาด้วยกลัวหิวว่าตามหารถอยู่นานเนี่ยฮะเธอบอกอ่ะโชคดีนะที่ได้มอเตอร์ไซค์คืนมาแต่เอ๊ะทำไมโจรไม่เอาข้าวเหนียวหมูปิ้งไปหรือไปเจออะไรหรือเปล่าถึงขั้นทิ้งทั้งมอเตอร์ไซค์ทิ้งทั้งข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยบุญเนรมิตที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันนี้คือผู้หญิงท่านนี้นะฮะชื่อว่านางสาวมายอายุ28ปีเป็นชาวเมียนมาครับคุณมายเล่าให้เราฟังบอกว่าเธอเนี่ยทำงานรับจ้างอยู่ในพื้นที่ทุ่งใหญ่มานานแล้วจนเมื่อคืนนี้ครับเธอขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้มาที่งานแต่งของน้องสาวซึ่งห่างจากจุดที่พบรถ300เมตรนะฮะจุดที่เจอรถอยู่แค่นี้เองนะครับแต่ตอนที่เธอจะกลับเนี่ยรถของเธอหายไปเธอก็รีบไปแจ้งความกับตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่ทันทีหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันตามหารถแต่หายังไงก็หาไม่เจอข้ามคืนไปครับเช้าวันต่อมามีคนมาแจ้งบอกเจอแล้วนะเธอก็ดีใจมากนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นน้ำพักน้ำแรงของเธอที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมานานจนซื้อมอเตอร์ไซค์คันนี้มาได้นะครับเราไปคุยกับพลเมืองดีที่พบรถกันหน่อยชื่อว่าคุณธีรชัยอายุ59ปีนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของแล้วก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ของคุณมายเนี่ยจอดตะแคงอยู่ในพงหญ้าตอนนั้นก็เอะใจเอ๊ะมอเตอร์ไซค์ใครมานอนอยู่ตรงนี้แถมที่ตะกร้าหน้ารถมีข้าวเหนียวหมูปิ้งอีกต่างหากก็เลยรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบครับมองไปเร็วนึกว่ามีคนใต้กันเข้าใจไหมเข้าใจนึกว่ามีคนใต้กันมุกใหญ่รถมันจอดพนันจอดได้เพื่อติดเราแจ้งรู้เลยแล้วก็อยู่แค่นี้ก็เจ้ากันเลยรถเตะทุ่นเนี่ยว่าอ๋อเข้าใจไหมรถเตะทุ่นเนี่ยว่าถึงพบกับมองไปเข้าใจไหมเข้าใจไหมกับพบกับไปตามบักบวกเออรถทุ่นขันเลยจับเวียนเลยไอ้ก็มาเลยขอเห็นขอเห็นครับเขาดีใจไหมดีใจครับวิวไหมวิวเลยครับกรี๊ดเลยครับดีใจคือตอนแรกพี่เขาบอกว่าคือเห็นมอเตอร์ไซค์ตะแคงในพงหญ้านึกว่ามีคนตายเขาบอกโอ้โหดีนะไม่มีคนตายนะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยมานะครับเบื้องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะขโมยมอเตอร์ไซค์ไปแล้วตอนเช้าวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งจากนั้นคงเกิดอะไรบางอย่างนี่แหละที่ทำให้คนร้ายเนี่ยทิ้งรถหนีแม้กระทั่งข้าวเหนียวหมูปิ้งยังไม่เอานะฮะแต่ตำรวจเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้